ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโพสต์เดี่ยวตกงานไล่ออกรปภ.ขู่ตบมะลิสั่งไล่มอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าจากกรณีเพจ Race School Endgame เผยภาพจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นจากข่าวของเมกุมิโมริโมโตะหรือมะลิซังนิสิตชาวญี่ปุ่นในคลิปไล่รถจักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางเท้าให้ลงไปวิ่งบนถนนซึ่งรปภ.รายนี้ระบุข้อความทำนองว่าถ้าเจอจะตบเลยคนรีบๆไม่เข้าใจคนทำงานหรอกยังขอตังค์แม่กินขนมอยู่ล่าสุดมีรายงานว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ใช้ Facebook รายดังกล่าวได้ชี้แจงว่าบริษัทขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางบริษัทไม่นิ่งนอนใจและได้เรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวมาลงโทษโดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่23สิงหาคม62เรื่องดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตในเชิงเห็นด้วยและพอใจกับการลงโทษของบริษัทต้นสังกัดที่มีมาตรการเข้มงวดกับการแสดงความคิดเห็นเชิงข่มขู่ในโลกออนไลน์พร้อมยกให้เป็นอุทาหรณ์กับนักเลงคีย์บอร์ดที่โพสต์ข้อความโดยไม่คิดให้ดีมีสิทธิ์ตกงานเหมือนรปภ.รายนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ